อนุทินดึงสติคนส่งยาลั่นคุ้มไหมเสียอนาคตแลกเงินแค่หลักหมื่นการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 16:37 นอนุทินลงพื้นที่นครพนมกำชับนโยบายปราบยาเสพติดดึงสติคนส่งยาลั่นคุ้มหมายสักวันต้องโดนจับเสียอนาคตแลกเงินแค่หลักหมื่นวันที่4สิงหาคม2567ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมามอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมกำชับในประเด็นเรื่องการปราบปรามยาเสพติดซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาลนายอนุทินระบุว่าการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วนที่ผ่านมาถือว่าเรามีผลงานออกมาอย่างสม่ำเสมอในด้านการจับกุมก็ขอให้ท่านดำเนินการในแนวทางที่เหมาะสมและเข้มข้นต่อไปให้ครบทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการทำงานอย่างประสานเป็นเนื้อเดียวกันระหว่างฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองรวมถึงฝ่ายทหารการทำงานทั้งเชิงรุกและเชิงรับนายอนุทินกล่าวต่อว่าเราต้องให้ความสำคัญกับการรณรงค์และใช้พลังของชุมชนในการร่วมมือเพื่อขจัดปัญหายาเสพติดและที่สำคัญคือความโปร่งใสปลอดทุจริตและตรงไปตรงมาในกระบวนการทำงานเพื่อปราบปรามทั้งยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องนายอนุทินกล่าวอีกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้คัดเลือกให้จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดนำร่องในการดำเนินการป้องกันและปราบยาเสพติดตามมาตรา5วงเล็บ10แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติดด้วยเชื่อว่าเราจะทำได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดผมและรัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต้องเน้นย้ำกันเป็นพิเศษเพราะเป็นปัญหาระดับประเทศเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดูแลสอดส่องต้องไม่ให้มียาเสพติดเข้ามาในชุมชนต้องให้ความรู้กับชาวบ้านถึงอันตรายของยาเสพติดต่อสุขภาพและความผิดตามกฎหมายไปจนถึงต้องไล่จับผู้กระทำความผิดผมเป็นห่วงลูกหลานไทยเชื่อว่าทุกท่านก็เช่นกันเราไม่อยากเห็นอนาคตของประเทศไปเป็นทาสยาเสพติดนายอนุทินกล่าวต่อว่ายาเสพติดมันเข้ามาต้องมีคนขนส่งจับได้ทีก็รับสารภาพว่าได้เงินมาหลักพันถึง 20,000 บาทโดนจับทีไม่ต้องคิดกลับไปหาลูกเมียถามว่าเงินที่ได้มามันคุ้มกับอนาคตที่เสียไปหรือไม่บางคนร้องไห้คิดถึงครอบครัวแต่เราต้องดำเนินตามกฎหมายใครก็ตามที่ยังทำอยู่วันหนึ่งต้องโดนจับจะสำนึกได้ว่าเงินที่ได้มามันไม่คุ้มเลยนอกจากนี้นายอนุทินยังกำชับเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและการแก้ไขหนี้นอกระบบโดยขอความร่วมมือทั้งจากฝ่ายปกครองทหารและตำรวจพิมพ์พิมมาดาเก็บความลับนาน30ปีเป็นพิมพ์ซาซ่าได้มาเพราะเสียบแทนพิงกี้บันเทิงวันที่4สิงหาคม2567 17:05 นพิมพ์พิมมาดาทับอดีตนักร้องดังสมาชิกวงซาซ่าพิมพ์พิมมาดาบริรักษ์สุภกรที่เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่แล็บฟาร์มที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีหลังจากจบงานสาวพิมพ์ได้ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์พร้อมเล่าความลับในอดีตที่เก็บมายาวนานกว่า30ปีถึงการได้มาเป็นสมาชิกวงซาซ่าพิมพ์ซาซ่ามาเสียบแทนพิงกี้คือตัวเสียบกว่าพิมพ์จะรู้ก็คือเข้ามาในวงแล้วคือเขาก็ไม่ได้แจ้งเราเข้ามาคนสุดท้ายจริงๆก็งงว่าทำไมเขาถึงเลือกเราก็เพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันพอมารู้ทีหลังว่าเสียบแทนรู้สึกยังไงก็แปลกใจอยู่เพราะน้องถูกโยกไปอีกโปรเจกต์หนึ่งไม่เคยคุยกันส่วนตัวแต่ขอบคุณค่ะน้องพิงกี้
เป็นเรื่องที่ไม่เคยพูดถึงแต่สมัยนั้นก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะยับโยกไปเรื่อยๆจนกว่าจะรวมตัวมีความลับอะไรอีกไหมที่ไม่เคยบอกใครอีกเยอะค่ะที่ไม่ได้บอกต้องมานั่งและคุยกันหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างโหโสดสนิทเลยเหงาเชียวแต่ว่ามีความสุขมากเลยค่ะเหมือนไม่เคยโสดนานขนาดนี้เหมือนหาความสุขได้เฉยเลยเหมือนเพื่อนรอบข้างมีปัญหาก็มาเล่าตอนนี้มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอยู่กับน้องหมาเหงานะแต่ไม่มีความทุกข์เลยใช้ชีวิตไม่กดดันเลยมีความสุขได้วางแผนชีวิตในอนาคตยังไงบ้างกลัวเหมือนกันที่จะต้องโดดเดี่ยวแต่ก็ต้องวางแผนชีวิตยังมีต่อเนื่องพลทหารถูกทำร้ายสุทินสั่งตั้งกกสอบระดับกลาโหมหลังให้โอกาสปรับตัวแล้วการเมืองวันที่4สิงหาคม2567 15:01 น.ยังมีต่อเนื่องพลทหารถูกทำร้ายสุทินสั่งตั้งกกสอบระดับกลาโหมหลังให้โอกาสปรับตัวแล้วผบ.ทบ.เตรียมเข้าพบรายงานข้อเท็จจริงวันที่5สิงหาคมนี้วันที่4สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเพจ Survive สายใหม่ต้องรอดเมื่อวันที่3สิงหาคม2567มีผู้แจ้งว่าพลทหารในสังกัดกองพันทหารม้าที่25กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์ถูกทำร้ายในหน่วยและกองทัพบกให้หน่วยต้นสังกัดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วนั้นนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์ทำร้ายพลทหารและการไม่ให้เกียรติในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เกิดขึ้นบ่อยครั้งแม้ว่าทางกลาโหมกำชับมาตลอดไม่ให้เกิดเหตุเช่นนี้หรือการลงโทษที่เกินกว่าเหตุหรือไม่เหมาะสมและให้ทางกองทัพปรับตัวมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์จ่านายสิบสุดถอยกินเหล้าเมามาลงกับพลทหารสั่งแก้ผ้าตากฝน6ชั่วโมงซ้อมปางตายอย่างไรก็ตามกรณีนี้หากพบว่ามีบุคคลที่กระทำความผิดจะต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายรวมถึงระเบียบของกองทัพที่บังคับอยู่ซึ่งเราต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายเต็มที่และขอให้ทางผบ.เหล่าทัพกำชับผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องนี้อย่างเข้มงวดด้วยนายสุทินกล่าวว่าจะหารือพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหาทางแก้ไขปัญหาในภาพรวมของกองทัพโดยผบ.ทบจะมาพบวันพรุ่งนี้วันที่5สิงหาคม67โดยผบ.ทบจะรายงานข้อเท็จจริงและตนเองจะขอรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาและหากเป็นไปได้อยากให้ทางผบ.ทบ.จัดการประชุมระดับผู้บัญชาการกองพลผบ.พลทั่วประเทศเพื่อรับนโยบายโดยตรงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเองนายสุทินกล่าวอีกว่าตนในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจากกระทรวงกลาโหมไปสอบสวนด้วยเพราะที่ผ่านมาให้ทางหน่วยสอบสวนกันเองอาจทำให้เกิดข้อกังขาสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองของพลทหารและประชาชนทั่วไปได้ในสุทินเปิดเผยอีกว่าตนได้รายงานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทราบแนวทางในการดำเนินการแล้วเพราะนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องการทำร้ายทหารเกณฑ์ต่อไปนี้หากเกิดกรณีการทำร้ายหรือการลงโทษเกินกว่าเหตุนอกระเบียบต่อพลทหารผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนจากส่วนกลางไปสอบสวนเองเพื่อความโปร่งใสและให้เป็นที่สบายใจของประชาชนว่าจะเกิดความเป็นธรรมไม่มีการปกป้องหรือช่วยเหลือกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าว